เวลาคุณมีเมียอย่าถามเหตุผลเยอะนะเชื่อผมขอบคุณมากครับพี่รอคุณนะครับเมียครับอยู่กับแก๊งเพื่อนๆกับเต๋ากับอีกคนนึงคือคุณป๊อปปี้อ่ะเนาะป๊อปปี้ครับก็คือรอบนี้เพลงใหม่คุณได้ชวนเขามาใช่ครับจอยใช่ไหมคุณร้องสดๆให้ฟังได้ไหมเพลงนี้ได้นะทำไมต้องคิดด้วยวะเพลงกูนี่ว่าสวัสดีน้องชายสวัสดีครับพี่ชายอะไรมึงวะเนี่ยโอเคแล้วว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเนี่ยมีแต่คนเร็วๆได้ไหมขอบคุณ SC Asset สนใจบ้านสนใจคอนโดอยากให้ไปดูที่โครงการ SC Asset ก่อนนะครับทุกคนและตอนนี้ใครๆก็รวยได้เพราะ SC Asset ชวนคุณมารวยกับ SC Affiliate Wealth Partner Program แคมเปญที่ให้ทุกคนสามารถขายบ้านและคอนโดของ SC Asset ได้ง่ายๆเพียงแค่นั่งโพสต์อยู่บ้านก็รับค่าตอบแทนสูงสุดถึง 1.3 ล้านบาทสมัครเลยวันนี้ถึง30กันยายน2567นี้นะครับขอขอบคุณ BNP Cuisine บุฟเฟ่พรีเมียมซีฟู้ดสดๆไม่ต้องไปไกลถึงทะเลมีแล้วที่รามินทาคูบอน Make Man Great Again Stand Up Comedy Special Show ครั้งแรกของเดวิดวอร์โชว์ชายแท้เพื่อชายแท้โดยชายแท้บัตรราคา250บาทแล้วเจอกันวันที่1มิถุนายน2567นี้ที่ The Comic Store หรือกดลิงก์ที่ Description ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ Full Me Face งานที่รวมอินฟูและพันธมิตรค่ายเพลงหลากหลายไปด้วยคอนเสิร์ตจากค่าย Love It และยับนอกจากนี้ยังมีแฟนมีตจากอินฟูรวมถึง Stand Up Comedy และ Art Exhibition พิเศษกาชาปองรุ่นรางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาททั้งแลไอเทมจากอินฟูแต่ละช่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารีสอร์ทที่พักกลางเขาและทะเลแบบ5ดาวให้คนที่มาในงานได้รุ้นไปกับเฟสติวัลแบบใหม่แบบสนุกสุดๆไปเลยและเจอกันวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์นะครับซื้อบัตรได้ที่เดอะคอนเสิร์ตราคาใบละ799บาทหากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Full Me Face นะครับนี่พูดถึงช่วงเวลากับแก๊งเพื่อนๆกับเต๋ากับอีกคนนึงคือคุณป๊อปปี้อ่ะเนาะป๊อปปี้ครับก็คือรอบนี้เพลงใหม่คุณได้ชวนเขามาใช่ครับจอยใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพลงใหม่นี้เป็นยังไงการกลับมาเจอกันอีกครั้งจริงๆยังไม่มีใครรู้นะเนี่ยยังไม่มีใครรู้หรอใช่คุณรู้ไหมคุณรู้เหรอคุณรู้ได้ไงรู้กิ๊กชอบไม่คาดหวังคำตอบนี้เลยหนูรู้ได้ไงหนูเก่งหนูไม่เก่งไปไหนหนูไม่เก่งไปไหนอะไรนะตามเอาจริงวะเอาแล้วคุณไปปล่อยให้เขารู้ได้ไงผมชอบคนแบบนี้นะเชื่อเชื่อไหมเขากวินทั้งวงผมอะกวินดีแบนอะเป็นกันอย่างนี้หมดเลยอ๋อเหรอพอลงมาบอกเอ้ยวันนี้เล่นดีมากกูรู้แล้วกูเล่นเก่งมากนี่นิสัยเดียวกันเลยนิสัยผมชอบคนแบบนี้โหสุดยอดแต่เขาเล่นแบบผิดพลาดกันแบบเล่นเล่นกันไปหมดเลยอ๋อแต่กูเก่งต้องบอกว่านี่ก็เลยบอกโหโชว์วันนี้ดีเนอะไลติ้งแม่งดีนะเออรู้แล้วเก่งแม้กระทั่งผู้จัดการผมยังเป็นอ่ะผู้จัดการกูก็เป็นเหรอเออเป็นคนเก่งเป็นนั่นน่ะซาวยันผู้จัดการอ่ะคือทั้งวงเลยครับที่เขาเป็นกันแบบนี้แล้วบางทีเราก็เอานิสัยเขามาใช้เหมือนกันผมก็เลยชอบขอบคุณมากเลยครับปรบมือให้แฟนเก่าเขาด้วยนะโอ้ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยโอ้โหเอาทุกอย่างเลยนะแหมเก่งมากเก่งมากเก่งมากอันนี้น่าจะออนตอนช่วงเวลาที่เพลงน่าจะโอเคน่าจะได้เห็นแล้วคุณเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพลงนี้เป็นเพลงชื่ออะไรที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะเล่าในจุดเริ่มต้นแล้วกันจริงๆก่อนหน้านี้ยังไม่ได้คุยกับเต๋าเลยยังไม่คุยเลยก่อนยังไม่ได้คุยจนถึงขั้นคอนเสิร์ตกับมีอันแรกอืมแบบว่ายังไม่ได้เคลียร์กันแล้วจังหวะมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นคืออยู่ดีๆวันนึงก็แบบว่าอันบล็อกกันแบบใน IG แล้วก็เริ่มคุยกันและทักหากันเล่าได้ไหมว่าใครทักหาใครก่อนจำไม่ได้ว่าต้องเข้าไปดูในไลน์ไม่เป็นไรเอารวมๆกันไอ้หนูจำได้ไหมอ๋อไอ้หนูจุดเดียวมันเก่งพอรู้ค่ะเขาทักก่อนพูดหนูอะไรหนูเก่งโอ้ยหนูดีมีเรื่องเล่าพูดไปเรื่อยอาจจำไม่ได้ว่าใครทักใครก่อนแต่ว่าปั๊กไฟมาผมคุณก็เก่งผมเก่งแต่ผมอ่อนเอาประมาณว่าบทสนทนาที่เริ่มว่าใครไม่รู้ใครทักใครก่อน it doesn't really matter ว่า okay. ใครทักหาใครก่อน okay. ทีนี้จุดสำคัญมันคือการคุยกันครั้งแรกแล้วก็คุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
มันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าทุกอย่างมันแบบไหลกลับมาหมดเลยไอ้เรื่องความทรงจำที่เราเคยใช้ชีวิตมาอยู่ด้วยกันมันโดนปิดบังโดยปัญหาที่มันไม่ได้สำคัญแล้วมันกลายเป็นว่าพอปลดล็อกตรงนั้นผมไม่รู้ว่าทีเจปลดล็อกหรือเปล่าแต่ตัวผมเองอะมันปลดล็อกสักอย่างนึงที่เราเคยสนิทกับคนคนนึงแล้วเราได้กลับมาใช้ยังไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตกับเขาแต่เราได้กลับมาคุยกับเขาอีกรอบมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกปกติมันรู้สึกไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วรู้สึกว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเคยใช้ชีวิตกันมามันก็คือสิ่งที่สวยงามแหละสวยงามใช่พอปลดล็อกตรงจุดนั้นคือกับป๊อปปี้เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วก็มีการปรึกษากันอยู่แล้วครับแต่ว่าสำหรับทีเจก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตแล้วเราพอเราได้คนเตือนผมหลายรอบแล้วผู้ใหญ่เขาจะชอบพูดว่าครับเดี๋ยวก็ดีกันแล้วคุณบอกไปว่าไงไม่อ่ะผมไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อแล้วพอเราถึงอายุ30ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดมึงเป็นเหี้ยอะไรวะกวินแบบไม่สามารถที่จะแยกแยะแต่ในวันนี้เราสามารถที่จะทำได้แล้วรู้สึกว่าตอนนี้แหละเป็นจุดที่ดีที่สุดในการกลับมาคุยกันเพราะว่าต่างคนต่างโตกันแล้ว1 2ผมมีลูกแล้ว3ทุกคนก็ประสบความสำเร็จในด้านของตัวเองแล้วแล้วก็กลับมาเจอกันเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นมันไม่ได้สำคัญปรบมือดีกว่าวะยินดีด้วยยินดีด้วยความรู้สึกแบบนี้ยินดีด้วยคนนี้แล้วตอนปีใหม่ผมก็พิมพ์ไปหามันอย่างนี้เลยนะด้วยประโยคแบบประมาณแบบประมาณนี้เขาตอบกลับมาว่ากูก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้กลับมาคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปขับรถพอร์ชกันไปขับเล่นไปอยู่เป็นแก๊งแบบก็คุยกันเป็นเพื่อนกลับมาเจอกันครั้งแรกไม่ได้เจอกันหลายปีพวกคุณสนทนาอะไรกันเมื่อกี้คือทักหากันนะโคตรแปลกเอ๊ะทักหากันอ่ะไม่ค่อยแต่พอมาเจอหน้ากันเป็นไงแปลกไงเขินนะมันไม่รู้ว่ามันจะคุยอะไรไงที่คอนเสิร์ตกับมีอันแรกอะเฮ้ยมันเร็วกว่านั้นอีกแบบแล้วก็พอได้เจอกันหลายรอบมากขึ้นก็คุยกันมากขึ้นเริ่มแซวกันเริ่มกูมึงละเริ่มกลับมาบรรยากาศเดิมๆมันก็ปกติเลยแล้วก็หลังจากนั้นประมาณเดือนนึงป่ะเขาพิมพ์มาหาผมบอกว่ากวินกูกำลังจะมีเพลงใหม่กำลังจะมีอัลบั้มใหม่เราอยากให้กวินมาฟีดเพลงนึงมาบอกว่าติดอะไรไหมนี่ก็บอกว่าไม่ติดเหมือนเพลงเลยแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องนะผมก็บอกไม่ติดชอบเพลงมากแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเสมอก็ได้ไปอัดกันในห้องขนลุกกันเหี้ยปวดขี้กันทั้งห้องไม่ใช่ได้ทำงานคุณเชื่อไหมนี่ก็อยู่กับขี้ไม่หายเลยคุณผมเชื่อผมมาเล่นมุกเนี้ยทุกครั้งนี่ผมแบบว่าตื่นเต้นกับคำพูดที่บอกว่าปวดขี้วะขนลุกปวดขี้ตลอดคือไปก็คือโหเป็นไงทำเพลงกับเพื่อนครั้งนี้ไอ้ตัดปวดขี้ออกเยอะๆหน่อยนะแบบว่าไม่เดี๋ยวต้องมีเยอะๆเลยใช่ๆเดี๋ยวมีช็อต10ช็อตเลยเป็นกวินพูดเรื่องขี้ขนลุกขี้ขนลุกขี้คุณเก่งมากกวินเก่งเรื่องขี้ครับผมบักบัวขี้ไอ้เหี้ยนั่นแหละก็ได้เข้าห้องอัดก็นัดไปที่บ้านแล้วก็ไปอยู่ในแบบว่าบรรยากาศการทำเพลงกับเพื่อนนะเนาะใช่เหมือนเข้าไปในซูภาษาได้เขาเรียกว่าซูสวนสัตว์สวนสัตว์แมวอ่ะบ้านทีเจคือแบบว่าแมวเต็มบ้านเลยแบบว่าสามารถทำเป็นร้านกาแฟได้เลยเขารักแมวแล้วผมก็แพ้ขนแมวก็คือแบบว่าตามตลอดเวลาเข้าไปร้องได้เข้าห้องอัดเริ่มอัดเพลงแล้วก็ขนลุกกันทั้งคู่เลยแล้วก็รู้สึกว่าจะดังหรือไม่ดังไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าจุดนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นจุดที่เราได้กลับมาทําเพลงกันแล้วนะเออใช่เค้าก็ได้รอผมก็รอช่วยแบบว่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรทําไวรัลคลิปเพื่อที่จะซัพพอร์ตกันเต็มที่ใช่แล้วมาถึงเพลงของคุณมันเป็นยังไงหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นคุณชวนทั้งเต๋าชวนทั้งป๊อปปี้เข้ามาจอยด้วยชวนป๊อปปี้มาแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีนะรู้สึกว่ามันเป็นฟีลลิ่งใหม่เพราะว่าคนมันเห็นกวินกับทีเจแล้วครับเราก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มีเพลงกันมา10ปีแล้วอ่ะแล้ว IS ก็คือจัดคอนเสิร์ตอย่างเดียวครับไม่ได้ทําเพลงเราก็เลยคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็ทําไม่ได้คิดอะไรเยอะชื่อเพลงว่าอะไรครับผูกพันต้องลาผูกพันต้องลาใช่เนื้อเพลงหรือว่าคอนเซ็ปต์มันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นแนวไหนครับมันเกี่ยวกับความรักที่ถ้าคนเราคนใดคนนึงแบบว่าไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วเพราะว่าความรักอ่ะก็เลิกกันไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเหลือแค่ความผูกพันความผูกพันอ่ะมันสําคัญเหมือนกันแต่ว่าความรักมันก็ต้องเต็มร้อยเหมือนกันถูกมั้ย
ถ้าใดอันนึงมันขาดเราจะอยู่ด้วยกันทำร้ายกันอ่ะมันไม่ควรที่จะอยู่ด้วยกันพี่ผมมาจริงๆเขียนชอบเขียนเพลงจากประสบการณ์จริงจริงๆเพลงเนี้ยเริ่มโดยการให้คอนเซปต์กับทางตูนทรีแมนดาวอ๋อคุณตูนใช่ครับจริงๆ ในตอนนั้นผมก็ได้คุยกับตูนว่าอยากเปลี่ยนแนวเพลงให้มันเป็นแนวเพลงของกวินมากขึ้นเราโตขึ้นแล้วเราจะไม่ได้แบบว่าทำอะไรก็ได้แต่ครั้งนี้จะต้องจริงจังแล้วก็จะต้องมีแนวทางของตัวเองแล้วคุณตูนเข้ามาช่วยส่วนไหนยังไงบ้างครับตูนได้ทำดนตรีแล้วก็ได้เขียนเนื้อเพลงแล้วก็ทำนองครับโอ้เขาก็ทำทั้งหมดเลยใช่ครับของผมมันเป็นแค่แบบว่าบท CEO อ่ะเอ้ยเปลี่ยนคำนี้หน่อยได้ไหมมีความสุขกับเขาให้สมกับที่ฉันเสียน้ำตาจริงๆในท่อนนั้นอ่ะจริงๆตูนแต่งมาเป็นเพลงที่เป็นเพลงอกหักเฉยๆแต่ผมรู้สึกว่ามันคมได้มากกว่านี้ก็เลยโยนให้ตูนว่าแล้วถ้าผูกพันแล้วก็แบบว่าแค่ผูกพันแต่ว่าเลิกกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมตูนก็เอาไปปรับเปลี่ยนก็คือเราออกไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปใช่ครับผมเป็นตอนนี้ผมใช้ชีวิตแบบว่า CEO ผมไม่ได้เขียนเพลงเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่บทบาทมันเปลี่ยนในชีวิตผมครับใช่แต่ว่าอย่างนั้นก็ตามคุณก็เป็นคนร้องเพลงนี้อยู่ดีใช่ครับผมก็คืออาร์ติสต์ผมก็คือศิลปินที่ร้องเพลงนี้แต่ว่าผมขอให้เครดิตกับตูนทรีแมนดาวแล้วกันครับได้ครับผมมือให้กับตูนทรีแมนดาวหน่อยครับแต่ว่าคุณร้องสดๆให้ฟังได้มั้ยเพลงนี้ได้นะทำไมต้องคิดด้วยวะเพลงกูนี่หว่าขอเปิดซาวด์ด้วยดีกว่ามาๆเลยแล้วก็เอาไมค์จ่อโทรศัพท์เลยแล้วผมไม่ร้องแล้วนะเพลงไม่ต้องร้องร้องสิร้องโอเคอ่ะงั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ยินเสียงจากเพลงใหม่ของทั้งกวินแล้วก็เต๋าแล้วก็ป๊อปปี้ด้วยแต่วันนี้กวินร้องคนเดียวนะฮะใช่ครับผมขอกินน้ำแป๊บได้กินน้ำแป๊บนึงคุยกับพี่เยอะไปหน่อยเออใช่คุณเก่งมากน้ำเกือบพุงหนึ่งทั่วทุกคนครับปรบมือให้กับเพลงใหม่ของกวินครับถ้าหากมันเหลือแค่ความผูกพันฉันว่าผมไม่ได้ซ้อมเพลงนี้เอา Rocket to the Moon นะเอาไอ้คิดจังหวะนี้โคตรดีเลยเอาไอ้ใครขอเสียงปรบมือให้กับ Rocket to the Moon ครับLet's get on a rocket ship and ride to the moon. There will be my heart waiting for you, my baby. And this time around, I will be waiting for only you, my dear. ผมร้องเพี้ยนมากเลยเนี่ยLet's get on a rocket ship and ride to the moon. There will be my heart waiting for you, my baby. And this time around, I will be waiting for only you, my dear. Okay, คือ okay. พอคุณให้ผมอยู่ดีๆก็ร้องผมไม่ได้วอร์มเสียงคือขึ้นมาก็เพี้ยนคือนะคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนขึ้นมาทันทีเลยผมถามเรื่องเพลงเป็นพาร์ทสุดท้ายตอนเนี้ยเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ท้าทายไอ้ก่อนหน้านี้ที่มันเพี้ยนๆตัดออกนะพี่ได้ได้ได้ตัดออกเลยตัดออกอากาศอย่างเงี้ยแอนที่ร้องดีๆก็คือไม่ออกเอาของดีๆออกให้ออกให้ชัวร์นะชัวร์ชัวร์คุณเก่งสัญญาเก่งกันทั้งคู่มันเหลือแค่ความผูกพันฉันว่าเราควรจะต้องลาหากไม่รักก็ไม่ต้องฝืนฉันว่าเราเลิกกันดีกว่าไม่ได้อย่าฝืนเลยขอแล้วเพลงนี้เอามาเลยเอาเป็นกำลังใจให้กวินหน่อยผมเลยครับโอ้อยากทำบ้างเลยคุยอะไรอ่ะหนูอยากถ่ายได้ไหมหนูชอบได้ชอบตอนอะไรตอนเงี้ยได้ไม่เคยจะมีใครผ่านมาถึงนี้นี่ฉันรออะไรอยู่ฟ้ารู้ตัวที่มันเห็นแต่แค่น้ำตาเนี่ย
อันนี้เวิร์กสุด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 ตอนนี้คุณแบบว่าชาเลนจ์หรือว่าความฝันแล้วกันกับการทำเพลงตัวนี้มันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปแค่ไหนเอาแบบอัปเดตล่าสุดผมรู้สึกว่าในเมื่อก่อนหน้านี้ผมอยากที่จะเป็นคนเขียนเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นไรเดอร์แล้วก็คิดว่าการเขียนเพลงเนี่ยมันจำเป็นถ้าอยากจะเป็นนักร้องเพราะว่ามันจะได้แตกต่างกับคนอื่นที่เขาเป็นศิลปินด้วยเราโชว์อิโมชันเราโชว์สกิลเซตของเราออกมาในบทเพลงทีนี้พอมันผ่านไปเรื่อยๆผมเริ่มเครียดในการเขียนเพลงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกไม่ได้เก่งแล้วก็พอมีประสบการณ์มาเรื่อยๆก็เริ่มเขียนเก่งขึ้นพอเราเริ่มเขียนเก่งขึ้นเราก็เริ่มเขียนเยอะขึ้นก็จะเป็นช่วงรักได้เปล่า Rocket to the Moon บวบหรืออะไรก็ตามหลังจากนั้นมันผ่านมาแล้วเพลงมันดังมันดังมา 3-4 เพลงแล้วอะแล้วเรากลับหันมาดูตัวเองว่าเรายังสามารถที่จะเขียนเพลงแบบนี้อีกได้อยู่มั้ยหรือว่าเราอยากที่จะควบคุมเพลงแบบนี้ครับเราก็เลยคิดว่าหลังจากที่มีไซอันผมไม่เขียนดีกว่าอ้าวเหรอใช่ผมควบคุมได้แล้วก็เปลี่ยนคําได้แต่ถามว่าผมจะต้องมานั่งอยู่ในห้องสตูดิโอของผมแล้วนั่งเขียนเพลงเหมือนตอนที่จุดเริ่มต้นของผมอะครับไม่อยากเครียดในจุดนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากจะส่งอารมณ์แบบนั้นต่อให้คนที่อยู่ในครอบครัวครับก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจว่าในวันนี้ผมสามารถเป็นตัวเองได้ครับสามารถดูแลครอบครัวได้แล้วก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่เรารักเหมือนเดิมได้อยู่โดยการที่เราเอาประสบการณ์มาทั้งหมดตั้งแต่ RS ครับโดยการเป็นแรปเปอร์ครับทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมเป็นแรปเปอร์หรือเป็นซิงเกอร์หรืออะไรก็ตามแต่ผมคือศิลปินครับแล้วก็ในวันนี้เราเปลี่ยนไปพอเราสามารถที่จะเริ่มตัดสินใจมากขึ้นได้แล้วก็มีงบในการทํางานมากขึ้นครับเราคิดว่าตรงจุดนั้นเราให้คนที่เก่งกว่าเราทําแล้วฟอร์มทีมที่ดีสําหรับเพลงนั้นดีกว่าครับเรารู้ว่าโปรดิวเซอร์คนไหนเก่งเรารู้ว่าคนไหนเขียนเก่งเรารู้ว่าคนไหนเขียนแล้วเหมาะกับเราเราแค่ดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็เราทําหน้าที่เรื่องภาพกับ MV ที่เราจะส่งไอเดียให้เขาแล้วก็มองว่าเราเป็นศิลปินแบบไหนใช่เหมือนพาร์ทใหม่ๆของการบาลานซ์ชีวิตด้วยทั้งครอบครัวนู่นนี่นั่นมันทำให้คุณเลือกบาลานซ์ประมาณนี้ทำเพลงอาจจะไม่ใช่ตัวเองทั้งหมดแต่เป็นทีมเวิร์กใช่ครับผมรู้สึกว่าการที่เราฟอร์มทีมที่ดีก็จะได้ผลงานออกมาที่ดีที่สุดครับผมอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับคนอื่นแต่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วแล้วก็เพียงพอใจกับมันพอเราถึงจุดนั้นแล้วเราก็มีความสุขที่จะใช้ชีวิตกับลูกกับเมียคือครับตรงจุดเนี้ยสําคัญมากๆจริงๆเดือนนี้ที่แบบว่าที่ผมลงในแคลนเดอร์ว่ามีงานเดียวคนเข้ามาพิมพ์ว่าแบบเฮ้ยโหพี่แม่งโคตรสุดเลยว่าพี่แม่งไม่รับงานสักงานก็คือยังไม่มีใครจ้างเอาเป็นว่าใครที่ดูกตัญญูทูไนท์อยู่อยากจะจ้างกวินก็เชิญจ้างเขาด้วยนะครับคือผมทํางานอินฟูด้วยคือผมถ้าพูดถึงน่าจะเป็นอาจจะเป็นมากกว่าศิลปินตรงที่ว่าผมก็มีงานที่มันเป็นคอนเทนต์ด้วยก็เหมือนเป็นไวรัลกับครอบครัวแต่ว่าผมก็อยากนําเสนอในด้านนี้กับเพลงผูกพันต้องลาครับและมันเป็นการรวมตัวของทีทวันตั้งแต่แบบว่า10ปีที่แล้วยังไม่ได้มีเพลงกับ TJ กับ Poppy เพราะฉะนั้นผมหวังว่าทุกคนจะชอบมากๆแล้วก็ไม่ติดใจอะไรกับการที่ผมร้องเพลงนี้เพี้ยนมากเลยไม่เก่งคือผมเป็นคนที่กําลังฝึกฝนเรื่องการร้องอยู่แล้วก็ค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าในห้องอัดเนี่ยผมเก่งอยู่แล้วโอ้คุณนั่ง24ชั่วโมงอ่ะอัดทีอันนั้นตอนอายุ15แล้วตอนนี้กี่ชั่วโมงประมาณ2นี่2ไวๆเด้อ2วีก็ฝากติดตามผลงานเพลงไม่ใช่เพลงนะ2วีเลยวะโอ้โหนานเกินฝากติดตามผลงานของกวินด้วยกับเพลงใหม่ของเขานะครับปรบมือให้กับบทเพลงของเขาอีกนึงผมมีเกมสนุกๆมาเล่นผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ตัวย่อของคนไทยมันจะมีคำย่อครับคำย่อนู่นนี่นั่นผมจะพูดคำย่อง่ายๆให้คุณทายเดี๋ยวพวกคนตบมือให้กับเข้าช่วงเกมแล้วกันเนาะมันจะแปลกๆหน่อยเชิญทุกคนพบกับเกมตัวย่อครับผมมองกล้องไหนอะไรนะกล้องไหนมองกล้องไหนก็ได้คุยกับผมโอเคใช่ครับอันแรกครับข้อที่1ครับสจกนเท่ากับอะไรข้อ2ของผมข้างหลังแค่ยสตนไม่ใช่เอ้าแม่งผู้จัดการผมสอนอย่างงี้เหรอใช่ผู้จัดการคุณเก่งมากเขาคุยกันอย่างงี้เลยแบบโยนกันไปโยนกันมาเขาบอกว่าเขาใช้อันนี้แน่ๆนี่ก็เตรียมมาเลยว่า
บเยี่ยมเลยนี่มาคำแรกอะไรนะสจกนสจกนเท่ากับสจกันเนอร์เน็ตเวิร์กได้ปะเฮ้ยทำไมตอบถูกไฉเลยวะแล้ววันนี้ผมเอาเพื่อนคุณมาด้วยมาได้ตอบเลยกันเนอร์ครับผมตอบเพื่อนกับกันเนอร์ครับผมคุณมาทำอะไรที่นี่ครับสวัสดีครับไม่น่าพูดขอที่ไหนผมเป็นนายกับกันแน่ครับผมคุณคุยก่อนคุณอยากคุยอะไรครับคุณคุยเลยคุณไม่ตอบผมอ่ะผมส่งอะไรไปให้คุณคุณไม่ดูเลยอ่ะโอ้ผมไม่ได้ดูไงเมื่อวานผมไปทำงานมาคุณไม่ผมคุยกับคุณวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานเอาวันนี้เหรอใช่ผมเห็นคุณแบบอยู่โรงแรมสยามกับลูกทำงานเหรอไม่ครับไปเที่ยวไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวเขามีคิดขับดีมากเลยนะที่นั่นสจกันเนอร์เล่นเกมก่อนค่อยคุยกันข้อ2กับเกมตัวย่อคอทอคอถอเท่ากับอะไรตอบอะไรคอทอครับคอถอคิดถึงเหรอเออคิดถึงไงถูกครับเฮ้ยจิตไปน้องชายมาสามมาสามบอรอมไม่ทำไมพอเราจริงจังแม่งได้ทุกอย่างเลยนะดอรอมอดอรอมอโดเรมอนทุกเจ็บไปหอมอหอหอหีบมอมาหอหีบอะไรมั่วมั่วดูมั่วมั่วดูกันเนี่ยมั่วมั่วอะไรนะหอหีบมอมาหอหีบหอหอหมกหอหมกคั่วอ่ะจริงๆผิดนะแต่แม่งเจ๋งว่าให้ถูกไปเลยเนี่ยหอหมกฮวกยอมอยังโอมไม่มีออ่างนะเว้ยมอมยอมอืมยามาไม่ใช่แม่เออลบบัฟลงของเกมนี้มึงแล้วว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเนี่ยมีแต่คนเลวๆทั้งนั้นเอาหมดแล้วจบเกมตัวย่อแล้วครับจบเกมตัวย่อแล้วคุณรู้จักกันได้ไงดีวะกันเนอร์กับคุณกวินคุณไปเจอที่ไหนคุณไล่ฟังหน่อยผมอยากให้กันเนอร์เล่าก่อนอ่ะกันเนอร์เล่าก่อนก็ได้เจอกันพี่วินสั่งเสื้อที่ผมทำอะไรอย่างงี้ครับสั่งเสื้อคุณไปสั่งเสื้ออะไรครับสั่งเสื้อยืดที่เขาคัสตอมแบบว่าส่งเมืองนอกครับโรเชบอยตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าผมสนิทกับแก๊งผมอยู่ในแก๊ง Already Dead ทีนี้พี่พีทยังกูเขาชวนกันเนอร์ไปร้องเพลงใช่ๆทำเพลงกับยังกูครับทุกเพลงฮิตหมดเลยนะของกันเนอร์ที่ไปร้องกับพี่พีทแล้วก็ฮิตของตัวเองด้วยพอเขาเริ่มทำเพลงผมก็ได้เห็นกันเนอร์ตั้งแต่เขาทำเสื้อผ้าแล้วครับแต่ไม่ได้คิดว่าเขาแรปด้วยทีนี้พอผมมาสนิทกับภรรยาของเขาครับชื่อแอนครับเขาเป็นสไตลิสต์ที่ดูแลเสื้อผ้าของผมทั้งหมดแล้วเขาก็เป็นแฟนกันแล้วก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยทั้ง2ครอบครัวก็คือผมมีลูกก่อนเขาก็มีลูกตามทีนี้หลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มสนิทกันเรื่องลูกปรึกษาเขาไหมปรึกษากันไหมผมปรึกษาหลายๆอย่างเลยครับใช่กันเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ผมสนิทใจแล้วก็สามารถที่จะคุยได้เพราะจริงๆเวลาเรายิ่งโตขึ้นเนี่ยเพื่อนมันหายากขึ้นที่เรายอมเอากำแพงลงมาแต่ว่ากับกันเนอร์กับแอนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมแบบค่อนข้างแบบว่า trust ใช่ก็เลยกล้าที่จะคุยกล้าที่จะทักอะไรอย่างเงี้ยกันเนี่ยคุณแบบว่าสนิทกับเขาเพราะอะไรในฝั่งคุณบ้างคุณแบบว่าได้คุยกับเขาแล้วก็อ่ะเขาไว้ใจคุณพี่วินเป็นฟิลเหมือนเป็นพี่ที่คอยให้คำแนะนำที่ดีกับการเลี้ยงลูกครับเราทำหลายอย่างด้วยกันไงแบบทำพงทำเพลงนู่นนี่นั่นอ๋อมีเพลงใช่มีเพลงด้วยนะครับเพลงปั๊มปั๊มอ๋อทำร่วมกันเป็นเพลงของใช่คุณเคยฟังหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยฝันอยากเป็นเศรษฐีแต่ดันติดหีเศรษฐีเลยไม่ได้เป็นบายสจกันเนื้อเนี่ยคุณยังไม่เคยฟังเหรอไม่เคยฟังหาฟังเลยไปร่วมทำเพลงกันตอนไหนตอนหลังจากที่รู้จักกันมาแล้วแล้วก็มาจอยกันใช่ครับแบบว่าผมรู้สึกว่ามันต้องมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าต้องมีกันเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันจืดไปนิดนึงพอกันเนื้อเข้ามาก็เนี่ยแหละเพลงปั๊มปั๊มคุณชอบอะไรในแนวทางของกันเนอร์แบบสไตล์ของกันเนอร์ถึงต้องเอาเข้ามาหรือว่าชอบเขาแบบไหนชอบเขาตรงภายในก็คือแบบว่าความสนิทสนมแล้วก็ความสนิทใจจริงๆทั้งแก๊งของกันเนอร์แบบว่าบิ๊กสลีปหรือว่ามิกอะไรอย่างเงี้ยเขานิสัยดีกันหมดเลยถามว่าภายนอกเขาก็จะดูแบบแก๊งๆจริงเขาก็คือคนปกติคนนึงนั่นแหละเข้าใจครับใช่ก็เป็นเพื่อนสนิทคนนึงใช่ก็เลยรู้สึกว่า
เรามันมีหลายๆอย่างในชีวิตที่เราสามารถปรึกษากันได้เพราะว่าในช่วงเนี้ยมันก็คือเด็กอ่อนเหมือนกันครับแล้วก็ชอบเสื้อผ้าเหมือนกันการเนื้อพูดถึงพี่กวินดีกว่าครับว่าแบบชอบบทบาทไหนของเขาเพลงเพลิงหรือฮิปฮอปสไตล์ของเขาเป็นยังไงที่ร่วมงานกันด้วยตอนแรกเลยผมเป็น FC พี่เขาด้วยซ้ำนะฟีลแบบว่าผมเด็กๆเลยครับแล้วก็มีวันนึงเขาก็ซื้อเสื้อเราเนาะแล้วเขาอยากทำเพลงโอ้เราเขาเป็นเพื่อนเราอีกด้วยซ้ำไงมันไปเองนะครับครับมันหลายไปเองมันหลายไปเองเขามันไซส์เชื่อเราเหมือนคุยกันแล้วถูกคอด้วยมั้งครับอย่างเรื่องเสื้อผ้าเขาปรึกษาอะไรคุณแบบเรื่องแฟชั่นเนี่ยแลกเปลี่ยนกันเรื่องไหนพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับสไตล์นี้ดีไหมเอ้ยชอบสไตล์นี้นะเอ้ยอันนี้สวยมากเลยแบบว่าโครมฮาร์ทเพิ่งออกแว่นคอลเลกชันใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นซื้ออันนี้ดีพี่ก็จะแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นเพราะจริงๆเขาจะชำนาญกว่าผมแต่ผมก็จะแบบว่ามันปรึกษาว่าเฮ้ยกันเนอร์ก็ชอบอันนี้อะไรอย่างเงี้ยสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะให้คำแนะนำดีสิ่งที่ดูเหมาะกับพี่เขาอะไรประมาณนี้ครับจริงๆอันนี้อย่างนี้ก็ดูให้ป่ะครับใช่ครับกันเนอร์กับแอนเขาดูให้วันนี้คุณพลาดเรื่องถุงเท้านะจริงเหรอจริงๆมันต้องยังไงคุณใส่โลเฟอร์คุณต้องใส่ถุงเท้ายาวไม่ก็ไม่ใส่ถุงเท้าไปเลยไม่มันใส่รองเท้าแล้วมันเดินไม่งั้นมันจะเหมือนยุงกัดใช่ท่อเพราะว่าลุกมันจะต้องเห็นข้อเท้าใช่ครับไม่ใส่ยาวก็ไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่ไปเลยท่อใส่รองเท้าโลเฟอร์ไม่งั้นมันจะดูแบบว่าปากกึกปากกักอ่ะถ่ายเทปใหม่ปากกึกปากกักถ่ายใหม่หมดเลยที่ไปสัมภาษณ์มาแต่ไม่ได้กันเนื้อได้เรียนรู้อะไรจากกวินครับทั้งเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องดนตรีหรือแฟชั่นคุณได้เรียนรู้อะไรจากเขาได้รู้ว่าใช้ตังต้องค่อยคิดด้วยอะไรอย่างงี้แบบว่าพี่วินจะเตือนแนะนำเตือนด้วยเตือนลุงแบบว่าเฮ้ยซื้อตอนนั้นอยากได้รถอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะแนะนำว่าต้องซื้อบ้านก่อนนะหรืออยากได้ชาวบ้านเสื้อผ้าอะไรที่มันแบบบ้าๆบอๆเค้าบอกว่าแบบใจเย็นๆก่อนเก็บตังค์ทํานู่นทํานี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเค้าเตือนเราเรื่องเหล่านี้ด้วยทําไมคุณแนะนําเค้าแบบนั้นเพราะว่าเห็นเป็นน้องถ้าผมเป็นห่วงใครผมก็จะพูดกับเค้ามากๆหมายถึงว่าจะให้ความคิดแต่ว่าถ้าผมไม่ได้แบบว่ารักหรือว่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่พูดอะไรเลยเป็นคนแบบนี้คือพอเราเห็นกันเนอร์แบบว่าใช้เงินเยอะเราก็จะบอกกันเนอร์ใจเย็นก็จะเป็นคําแนะนําอะไรประมาณนี้ที่เราแบบไปเรียนรู้มาเราก็จะคอยบอกเนอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าฟังเปล่าแต่ว่าฟังอยู่เนาะฟังอยู่ใช่กวินพูดถึงเพลงกันเนอร์หน่อยว่าแนวเพลงของคุณชอบเขายังไงรู้สึกยังไงอยากให้พูดถึงเพลงซึ่งกันและกันแหละเดี๋ยวให้ฝั่งกันเนอร์พูดถึงกวินด้วยเดี๋ยวกวินพูดถึงกันเนอร์ก่อนมามาซิตากดสเปซบาร์คือผมมาพูดกับกันเนอร์ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก่อนที่เมลอนจะมาครับก่อนที่เมลอนจะมาประมาณ2อาทิตย์เนาะบอกว่าเนอร์ปีนี้แหละเป็นปีของเนอร์ทำให้มันได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยกูเชื่อว่ามึงทำได้ครับแล้วแม่งไอ้เหี้ยเพลงเมลอนออกมาแล้วแม่งอยู่ดีแม่งดังแบบภายในช่วงสงกรานต์โอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นเพลงกันเนอร์โดยทีเดียวแต่ว่ามันเป็นเพลงที่เขาฟีดแล้วก็คนก็ได้เห็นกันเนอร์เยอะขึ้นครับผมรู้สึกว่าเพลงที่กันเนอร์ทำคำแต่ละคำหรือว่าคอนเซ็ปต์ในการทำเพลงอ่ะมันชัดเจนแล้วมันดีทุกเพลงเลยมันจะแบบว่าอาจจะไม่ได้เป็นแนวทางที่ทุกคนชอบแต่ผมเป็นคนชอบฟังฮิปฮอปอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าผลงานเขาดีแล้วเขาก็เป็นน้องคนที่คนนึงที่แบบว่าคอยปรึกษากันตลอดอ่ะแล้วคือคำว่าเพื่อนเนี่ยสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าเพื่อนคือเพื่อนที่ไปแดกเหล้าด้วยกันเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเพื่อนที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแค่ชั่วคราวแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าคนพวกเนี้ยเขาจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตคนที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตก็คือจะเป็นคนที่เราสามารถปรึกษาเรื่องปัญหาของตัวเองได้สามารถที่จะอยู่กับเราได้ในวันที่เราแม่งลำบากหรือว่าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยคือคำว่าเพื่อนใช่อ่ะนี่ก็เป็นมิตรภาพของกวินนะที่มีกับกันเนอร์ครับกันเนอร์ฮะคุณพูดถึงพี่ชายคนนี้ในฐานะศิลปิน เพลงของเขาเอาแบบสบายพูดถึงเพลงของเขาก็ผมชอบฟังเพลงพี่วินอยู่แล้วนะแบบปกติเมียมรักกูเพราะกูมีทองคำเขายังไม่เคยฟังเลยฟังเปล่ามันเป็นช่วงแรกที่ผมเข้าทำเพลงฮิปฮอปครับแล้วก็จะแบบว่าพ่นอะไรออกมาก็ได้ผมฟังแล้วรู้สึกว่าตอนแรกก็ไม่ได้เป็น FC เขามากนะครับพี่แบบแต่พอฟังเพลงนี้เขาเหมือนแรปแบบเป็นคนไทยที่อยากพูดภาษาอังกฤษแต่จริงๆเขาเป็นฝรั่งนึกออกป่ะพี่ไปมาจับกันมาจับกันมาจับเป็นเพื่อนคุณอยากพูดภาษาอังกฤษนี่คุณเป็นคนขาวชัดๆเลยแล้วแบบว่าเขาพูดแบบเหมือนเป็นคนไทยที่พยายามจะพูดภาษาอังกฤษใช่ครับที่แบบไม่ได้เหมือนผมอย่างเงี้ยครับที่ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งผมก็พยายามจะพูดแล้วแม่งออกมาเป็นแบบเขาเป็นฝรั่งแท้ๆอะไรเงี้ยมันสวนทางกันใช่แต่ว่าอื่นๆล่ะด้านหลังที่คุณได้ร่วมงานอ่ะเขาเป็นยังไง
ฟิลตอนไปทำเพลงก็สนุกดีครับแบบเหมือนปกติพวกผมทำเพลงกันก็จะแบบแรปๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือแบบร้องก็นิดๆหน่อยๆแต่นี่เขาแบบร้องจริงจังอยู่ครับแบบไอ้เชียนเนี่ยหนักร้องจริงๆนะครับเราทำเพลงแล้วเขาแบบร้องเพลงพอชอบประมาณนี้ครับถ้าหากมันอย่างนี้ได้สูงจริงครึ่งสมัยจึงดูจริงหูชีดูว่าสูงจริงกูเล่นเธอในโหดูจริงช่วงนี้เขาอยู่กับคนจีนเนี่ยเขาเข้ามาได้ไหมถ้าหากมันเลือกแค่ความผูกพันดูชีดูรักซีสูรักซีสูในวงบีมาเฮซีหนึ่งใครชีหนึ่งแล้วมึงอย่าไปร้องเพลงแบบนี้ที่ไหนนะไอ้สัตว์แต่ผมว่าเขาร้องเก่งอยู่นะเก่งเก่งเก่งขอทีได้ปะไม่เหมือนเดิมมาเลยในเพลงใหม่เขาได้ฟังเพลงใหม่คุณยังฟังครับฟังแล้วครับเพราะฟังตั้งแต่แรกอีกแล้วคุณร้องเพลงใหม่สักท่อนหนึ่งในสไตล์ของคุณแค่ความผูกพันเชื่อเชื่อผู้จะต้องลาหากใครลาก็ไม่ยังช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมีคอมเมดี้ขึ้นมาโรสครับก็คือขึ้นมาแซวการโรสต์คือรูปแบบหนึ่งของสแตนด์อัพคอมเมดี้โดยการให้คอมิกแต่ละคนออกมาแซวเผาแบบไร้ซึ่งลิมิตทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดความฮาแต่เพียงเท่านั้นโดยแขกทุกคนที่มาให้ความยินยอมกับรายการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วการโรสต์คือวัฒนธรรมการยกย่องแขกคนสำคัญในแบบของเราเพราะเราจะโรสต์คนที่เรารักคนแรกขอเสียงปรบมือต้อนรับเทสครับโอ้ยน่ากลัวอะไรสวัสดีครับชายสวัสดีครับพี่ชาย6โมงครึ่งฮะรถกันเนอร์ฮะจัดไปน้องชายเริ่มเลย โหโคตรขริ้น อะไรมึงวะเนี่ย มึงไหววะเนี่ย ยอไม่ก็พูดไปแกก็พูดไปดิฉันฉันเยอะฉันก็พูดฉันฟังแกอยู่ไงฉันก็พูดไปแกก็พูดไปดิแกก็พูดไปดิเฮ้ยโหเฮียเอาแล้วนี่มันจ๊อดนี่หว่าคือผมเรสเปคชาวฮิปฮอปมากผมรู้สึกว่าชาวฮิปฮอปเนี่ยเป็นกลุ่มคนนึงที่มีชีวิตอยู่รอดได้ในช่วงโควิดกคม.เป็นกลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่รอดได้ในช่วงโควิดเพราะว่าเขาล้างมือตลอดเลยคุณสังเกตนะเวลาฮิปฮอปถ่ายรูปอะสวัสดีครับมือแม่งอยู่เงี้ยไม่ๆนั่นพี่เวคนเดียวไม่มีอีกคนพี่โตสวายทุกทีว่ะไม่ติดโควิดกันเลยเป็นสไตล์เขาเมื่อกี้พี่ยูถามเขาว่าคุณเป็นพ่อแบบไหนเขาบอกเป็นพ่อคุณบอกคุณเป็นพ่อแบบไหนนะผมบรรยายครับไม่ได้เจาะจงจริงๆแล้วผมเจาะจงให้คุณเลยโอเคคุณเป็นพ่อแบบที่กลัวเมียครับผมไม่มันตลกตรงไหนจัดไปนะชาครับผมปกติเคยเจอแต่ในคอมเมนต์นะไม่เคยเจอของจริงใจเสียเหมือนกันใจเสียเหมือนกันกวินเก่งมากเก่งมากกวินเก่งมากเก่งมากไม่แล้วก็ใจเสียเหมือนกันปกติเคยเจอแต่คอมเมนต์ขำตอนไหนก็เข้าใจแกอยู่แกพูดต่อไปใจก็ไม่กำลังใจอยู่เหมือนกันนะผมชอบเพลงคุณมากเพลงเนี้ยแน่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงล็อกแน่เพลงเนี้ยผมพยายามคิดนะทำไมมันถึงดังผมก็เลยนั่งคิดไอ้เหี้ยเพลงเนี้ยศิลปินคนไหนร้องก็ดังมึงเชื่อไหมอ่ะ อยู่เนี่ยอยู่ดิ เพราะอะไรเพราะเปิดลำโพงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณชอบเช็ดก้นนะเวลาคุณเช็ดก้นให้ลูกเนี่ยคุณไม่เป็นไรคุณใจเย็นนะคุณคิดอะไรคุณก็ค่อยๆอ่ะดีเอามาโอ้ตั้งแต่เล่นการไม่โชว์ใหญ่แก๊ปก็พูดกับผมอย่างนี้นะเชื่อไหมไม่เชื่อเชื่อกันเลยเล่านะตลกไหมตลกสิแม่คุณบอกว่าเวลาคุณเช็ดก้นให้ลูกเนี่ยคุณไม่ชอบให้ใครมาช่วยคุณชอบช่วยตัวเองใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ช่วยตัวเองแบบนั้นหมายถึงว่าช่วยเหลือตัวเองในการทำงานในสิ่งต่างๆถูกไหมใช่ก็ชอบเก่งมากก็อยากเก่งมั่งวะเฮียจันเนอร์นายอยู่กับเราวะอยู่ดิผมอยู่ตลอดอะมือเปียกมากเลยตื่นเต้นบอก
วีทกันเทสครับไปนะครับผมแทนครับมาบอกเอาไปถึงอะไรคนนึงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับจอร์ดี้พี่เพื่อนจัดไปพี่บ้าวจัดไปพี่ชายผมคือคนที่ทักหาพี่กันเนอร์เมื่อวานประมาณ4โมงเย็นทักไปขอข้อมูลเขาเพื่อจะมาทำสคริปต์นิดนึงพี่กันเนอร์ครับผมจอร์ดี้ฮะผมอยากได้ข้อมูลพี่ตอนแรกนึกว่าจอร์ดี้อ่ะจอร์ดี้ในหนังโป้ใช่คนละคนกันแต่ก็มีอะไรที่คล้ายกันนิดหน่อยทรงผมเออใช่ก็ไม่รู้ว่าจอร์ดี้อยู่อีกอันนึงพี่กันเนอร์ครับผมอยากได้อยากโทรคุยกับพี่เพื่อได้ข้อมูลนิดหน่อยจัดไปน้องชายทัก4โมง3ทุ่มแล้วพี่ชายกูหายไปไหนวะเนี่ยไปส่อง IG พี่อยู่กับชื่ออะไรนะแล้วโจลง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 ลงสตอรี่อยู่กับโจลงทิ้งกูอยู่โจเริ่มเลยเอ้เขาจะโทรมาทักมาหาเราตอนไหนหน้าเขาบอกว่าจัดไปน้องชายแล้วก็รออยู่เที่ยงคืนพี่ชายลืมน้องชายหรือยังครับหายไปเลยจนวันนี้พี่ก็ยังไม่ตอบไลน์ผมอีกทีไม่ก็เมื่อวานอ่ะจริงๆจะตอบแต่แม่งคุยอันนี้อยู่ประมาณ4ชั่วโมงอ่ะโจล่งอ่ะจริงจริงยังไม่เคยเจอใช่ไหมยังไม่เคยเจอเนี่ยหน้าคุยอะไรกันคุยอะไรกันบันเทิงเลยอ่ะบันเทิงเลยโอ้ยอัดคลิปไว้ด้วยสี่โมงอ่ะมึงเข้าใจนะพี่ชายใช่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 เราก็จะตอบอยู่เรามรสุมอยู่อ่ะเมื่อวานมันรู้สึกแปลกนะไม่รู้จะออกมาจากตรงนั้นยังไงเข้าใจครับเข้าใจแปลกนะบางทีนะไม่ได้ขี้ไม่ได้เยี่ยวอะไรนั่นตอนพี่เรียนพี่บอกกับอาจารย์ว่าไม่อยากตัดผมเรียนรอดอไม่อยากเรียนรอดอเพราะไม่อยากตัดผมสั้นจริงไหมใช่พี่เคยด้อยผมทุกวันนี้ผมเลยเครียดกับเรื่องการเป็นทหารเนี่ยรู้งี้กูเรียนรอดอดีกว่าจับไปยังยังพี่จับยังจับแล้วดำหรือแดงผมดำดิจริงเหรอจัดไปน้องชายไปดำน้องชายผมอยากได้ใบดำมากปีหน้าผมจะจับพี่อวยพรผมนะขอให้ได้ใบดำนะครับอันนี้จริงๆนะจริงๆนะผมกลัวเหมือนกันตอนไปจับอ่ะมีคงมีของไหมอมพงอมพระไหมไม่ได้อมอะไรทั้งนั้นตอนไปจับนี่ตอนไปดูหน้าเนี่ยแบบผมจะได้ใบดำพี่ชายมีไหมโอ้ยตอนนั้นแม่งพี่ชายไม่ออกเลยลาก่อนพี่ชายวันนี้จบแล้วครับวันนี้ขอบคุณกันเนอร์มากครับที่มาร่วมรายการของเราครับขอเสียงปรบมือให้กับกันเนอร์ครับผมขอบคุณกวินด้วยนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกวินดีนะครับฝากติดตามผลงานเพลงด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับอันสุดท้ายกทมกรุงเทพไงมหานครผิดคำตอบที่ถูกต้องคือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาวิโรจน์นครราชสีมาบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรที่มาอวตารสถิตปัตติยะวิศนุกรรมสิทธิ์ไม่ใช่อะไรกูอยากโชว์เฉยดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากตัญญูทูไนท์ด้วยนะครับผมโปรเจกต์แชร์แมนเก้าอี้ผู้บริหารที่สนับสนุนกตัญญูทูไนท์แชร์แมนนี้จะมีอายุ3ปีและใน3ปีนี้คุณจะได้สิทธิพิเศษสุด Exclusive สิทธิพิเศษได้แก่1เก้าอี้จะมีชื่อของคุณติดอยู่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของแชร์แมนตัวนี้ 2. สามารถเข้าชมกตัญญูทูไนท์ไลฟ์โชว์ได้ทุกครั้งแบบ Fast Pass 3. สามารถโฆษณาอะไรก็ได้ปีละ1ครั้งในรายการกตัญญูทูไนท์ตลอดระยะเวลา3ปี 4. จะมีการจัดดินเนอร์รวมตัวแชร์แมนเพื่อที่จะประชุมบอร์ดบริหารเก้าอี้ปีละ1ครั้ง 5.มีสิทธิ์ในการเข้าชมสแตนด์อัพคอมเมดี้ของคุณกตัญญูฟรีทุกครั้งที่จัดงานตลอดระยะเวลา3ปีโปรเจกต์แชร์แมนนี้มีมูลค่า 30,000 บาทคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารเก้าอี้ในรายการกตัญญูทูไนท์ได้ครับกตัญญูทูไนท์